คนเราทุกคนล้วนมีจุดสีดำในชีวิตแต่เรามัวมักไปคิดเสียเวลาที่จะหาวิธีลบจุดดำเหล่านั้นแทนที่จะคิดว่าควรจะทำยังไงกับพื้นที่สีขาวที่เหลืออยู่แขกรับเชิญพิเศษของเราเป็นเจ้าของหนังสือเบสเซลเลอร์เล่มล่าสุดของเมืองไทยครับยินดีต้อนรับครับอาจารย์ประการพลพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะมาปลุกกระแสความคิดด้านบวกให้กับคนไทยด้วยหนังสือเล่มนี้ครับเพื่อนได้เจอกันอีกรอบจนได้งานยังยุ่งๆอยู่เลยวะเสร็จงานก่อนแล้วค่อยเจอกันคุณเห็นสภาพศพแล้วเป็นไงบ้างครับดูจากลักษณะการฆ่าที่ผิดปกติใช้ค้อนทุบซ้ำๆอย่างแรงแทนที่จะใช้ปืนอาจจะเป็นพวกที่มีปมฝังใจกับเหยื่อมาก่อนทางแพทย์นิติเวชเราพยายามจะขอยื้อศพเอาไว้แล้วนะแต่ดูเหมือนมันจะไม่เป็นผลทั้งๆที่คดีนี้มันน่าสงสัยจำเรื่องที่ผมเคยเล่าให้ฟังได้ไหมครับเคสที่เด็กผู้หญิงถูกทำร้ายนะครับคนที่ผมช่วยเธอไว้วันนี้ผมรู้สึกเหมือนว่าผมได้เจอเขาเกือบ10ปีแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันอยากให้แบงค์บอลไหมอยากไปเยี่ยมพ่อที่เรือนจำไหมวางพอแล้วหนูมาที่สุดผมขอให้กวางเข้ารับการสะกดจิตเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำอีกครั้งผมทำไมลูกผมแล้วลูกผมแล้วถ้าหนูจำได้มันจะเกิดเหตุเขาจริงๆหรือเปล่าฟังเสียงของผมให้ดีนะครับตอนนี้คุณกำลังเดินทางกลับสู่อดีตเคยเข้ารับการบำบัดทางจิตกับจิตแพทย์บ้างหรือเปล่าครับหมอผมเป็นนักจิตวิทยานะครับ